ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์โพสต์คลิปส่งข้อความสุดซึ้งถึงลูกสาววอนอย่าลืมแม่ทิ้งท้ายเศร้าชีวิตนี้เหลือวีจิคนเดียวซึ่งปัจจุบันนั้นหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ได้ตัดสินใจหย่าขาดกับสาวติ๊กกนิษฐารินแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวเพียงคนเดียวอย่างน้องวีจิและในการดูแลเรื่องทั้งหมดของน้องวีจินั้นตอนนี้หนุ่มสอนรามก็เป็นคนดูแลและเมื่อไม่นานมานี้ติ๊ก Big Brother ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมแท็กถึงลูกสาวซึ่งเธอได้ระบุข้อความว่าแม่จะฝากกระเป๋ากับป้าป๊าไปให้วีจินางฟ้าตัวน้อยของแม่นะคะสีฟ้าสวยสดใสใบเล็กเหมาะกับลูกมากๆรักลูกนะแม่อยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งลูกไปไหนบุญรักษานะลูกอย่าลืมแม่นะคะชีวิตแม่เหลือวีจิคนเดียวแล้วซึ่งทำให้ชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจเจ้าตัวเป็นจำนวนมากบางก็คอมเมนต์ว่าจริงๆเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่พ่อกับแม่เป็นคนรับผิดชอบไม่น่าจะต้องให้ลูกน้อยของตัวเองมาเกี่ยวข้องด้วยเลยวีจิควรจะได้เจอแม่บ่อยๆกว่านี้จะได้โตมาอย่างอบอุ่นทราบนะคะว่าป้าป๋าเลี้ยงและดูแลคนเดียวได้แต่ยังไงควรต้องได้รับความรักความอบอุ่นจากอ้อมกอดแม่บ้างขอให้ได้เจอน้องกอดน้องไวๆนะคะสู้ๆค่ะ